เฮียคะเบียร์มันหมดแล้วอ่ะสั่งเพิ่มไหมคะเมื่อกี้มึงสั่งไว้นะหมดอีกแล้วเหรอคือบิวเนี่ยก็กินไม่เท่าไหร่หรอกนะคะเฮียแต่ว่าเฮียนี่สิคอแข็งมากเลยอ่ะชวนแต่บิวหมดแก้วหมดแก้วแบบนี้เบียร์มันก็หมดไวสิคะงั้นเหรองั้นไม่สั่งเพิ่มไหมสั่งอีกได้เลยค่ะเฮียน้องไฟเฮียขอสั่งเบียร์เพิ่มอีกหนึ่งขวดจ้ามาแล้วค่ะเฮียมาทันทีเลยค่ะมาไงวะเปิดเบียร์เลยนะคะเฮียโอ้โหโหสัตว์รัสเซียหนูเทเฮียเลยนะคะเทให้เจเยอะๆเลยจ้ะหนูเออไม่ต้องเทให้เจแล้วมันเปลืองเออไม่ใช่เจ๊เมาแล้วเฮียเป็นห่วงหนูเอาแก้วมาดื่มกับเฮียเขาอยากดื่มต่อยเลยนี่ไปเอาแก้วมากินกับเฮียสิได้เลยค่ะเฮียแต่ว่าหนูต้องขอสั่งโค้กเพิ่มนะคะพอดีว่าหนูชอบกินโค้กกับเบียร์ค่ะได้ไปเบิกเลยเฮียเลี้ยงเอากับแก้มมาด้วยนะได้เลยค่ะอยู่หนูดื่มเป็นเพื่อนเฮียเองนะคะชนหมดแก้วค่ะเฮียโอ้มันดุว่ะสิโค้กมันมาได้ไงวะพอดีว่าตอนที่เฮียกับน้องฝ้ายเนี่ยกำลังหมดแก้วกันอ่ะเจ๊เป็นคนเติมโค้กให้น้องฝ้ายเองค่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเกือบแล้วนะมึงรีบขายเบียร์ให้ลูกค้าสิหนูอะดื่มหมดก่อนไป2แก้วแล้วนะคะรอบนี้เป็นตาเฮียแล้วนะที่ต้องกินหมดก่อนนะคะนี่เฮียดื่มไม่ไหวแล้วนะเฮียคะถ้ากินหมดแก้วนี้ก็จะเป็นแก้วที่100ทางร้านเนี่ยมีโปรแถมเด็กกลับไปได้ด้วยนะคะจริงอะเจ๊งั้นผมขอน้องปุ้ยฝ้ายไปค้างคืนถ้าไม่ไปโดนแน่รีบหยิบแก้วขึ้นมาแล้วก็ชนลูกค้าดูดีเฮียคะชนค่ะมาครบ100แก้วแล้วไม่ดื่มแล้วจะเอาเด็กกลับบ้านไปใจเย็นก่อนนะคะเฮียเฮียยังไม่ได้เช็คบิลเลยนะคะนี่ค่ะบิลค่าเครื่องดื่มทั้งหมดอะไรเนี่ยกินแค่นี้หมดไปหมื่นเลยอ่ะใช่ค่ะเฮียไม่แพงเลยนะคะแถมทางร้านเนี่ยยังมีเด็กอ้อๆให้กลับได้ด้วยนะคะผมแค่ 2,000 ให้ได้แค่นี้นี่คิดจะไม่จ่ายใช่ไหมเด็กๆ ถ้าไม่มีเงินเนี่ยก็โทรให้ที่บ้านโอนมาไม่อย่างนั้นแล้วก็
ไม่ได้ออกจากร้านนี้แน่ผมอยู่บ้านคนเดียวไม่มีครอบครัวผมให้ได้แค่นี้เจ๊สงสัยไม้อ่อนจะไม่เอาอยากกินไม้แข็งใช่ไหมเด็กๆจัดการมันได้ครับเจ๊เฮ้ยเฮ้ยพวกมึงเพี้ยนไปแล้วเหรอกูจ้างให้พวกมึงเนี่ยมาจับลูกค้าไม่ใช่จับกูไอ้พวกว่าพวกเขาจับถูกตัวแล้วเจ๊ไม่ต้องกลัวนะหนูพวกเราเป็นตำรวจมาช่วยหนูแล้วนะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยหนูหนูอยากกลับบ้านไปหาพ่อกับแม่ค่ะช่วยหนูด้วยนะคะคุณโดนจับแล้วเจ๊ในข้อหาลักพาตัวเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาจากผู้ปกครองเดี๋ยวคุณตำรวจคะข้อหาเนี้ยหนักไหมคะไม่หนักใช่ไหมคะไม่เท่าไหร่หรอกครับแค่จำคุก70ปีงั้นก็แสดงว่าเราออกมาแล้วเนี่ยก็แก่แล้วนะสิมาบอกไปไปไขอบคุณคุณตำรวจมากเลยนะคะที่ช่วยหนูไว้ขอบคุณจริงๆค่ะ